อันนี้คือสูตรปรับปรุงใหม่เนาะไม่ต้องโรยข้าวโรยข้าวโพดละมันจะโรยข้าวยังไงครับนี่ดูมีแต่ข้าวนี่ครับเต็มเลยครับที่นี่เขาก็ไม่เกี่ยวเอาครับมันโกยแบบโหดๆอย่างนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ดูเม็ดข้วยเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับนี่โอ้มันก็คักโพดมาเจอนี่ครับปลาช่อนนอนคอนอยู่ครับโอ้นี่ครับนี่ใส่สวยๆเลยครับใส่สวยๆ 3-4 ตัว 5-6-7 ตัวสรุปมันกี่ตัวนี่เอ้าเฮ้ยพี่ถือถุงก่อนกลับไงทวนเดี๋ยวให้เขาดึงออกมาก่อนโอ้ตัวใหญ่กระติ๊ดครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกล้องอยู่ตรงนี้ลูกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้จ่าชิวามารักหนูครับกับจ่าปื้มครับจ่าปื้มสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นี่ครับมีทีมงานกองเชียร์มานั่งให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยครับสวัสดีค่ะปันปันสวัสดีค่ะนู่นทางนู่นก็มีเด็กน้อยนะครับวินเทอร์นู่นวิ่งเล่นอยู่นี่ครับพาเด็กน้อยมาวิ่งเล่นอยู่ไรอยู่นาคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้มาหารักหนูครับวันนี้ก็จะใช่เนี่ยอยู่กับจ่าปื้มนี่กับเล็กเนาะเยอะเกินครับครับเล็กมีอะไรนี่อันนี้บ่วงยางในรถครับนะบ่วงยางในรถครับวันนี้ก็น้าแกตามน่ะไอเลขรถน่ะอันนี้ที่คุยอันนี้ที่คุยกันอยู่ก็เป็นเวลาลุ้นครับเวลาลุ้น4โมงพอดีครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวไปหาพื้นที่ดักมีตรงไหนน่าสนใจเดี๋ยวพาไปชมกันครับไปไปอยู่นู่นไปอยู่นู่นไปไปไปไหนเนี่ยเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวพ่อมาเรียกไปเนาะไปค่ะโอ้ยอยู่นี่ปลาคอนพี่จะเดินมานี่พอดีเห็นแถวนี้มีคนมีรอยเท้าหนูครับโอ้โหโคลนจมเกือกบูดโอ้เดินไม่ได้ช่วยหน่อยโอ้จ่าปืนหัวรอผมก็โอ้โหคนจมเกือบบูดปาขอนครับดีใจหลายอือปาขอนดีใจหลายลงมาไม่มีคนจับนี่อืมสมพอแต่ไม่มีคนจับอืมเอามาหาหนูช่วงนี้ก็มีปาขอนครับบูดอ่ะบูดอ่ะเอ้ยเอาไงนี่เอาถังมาซิดดิถังนี่นู่นนี่นี่อู้ปลาใส่งามๆหลายอยู่เนาะพี่เดี๋ยวพัดนี่มันมีถังอยู่เดี๋ยวเอาถังมาสิเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาจับเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ดูขี้ตมก่อนเจอปลาขอนครับเดี๋ยวเราค่อยมาจับเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาดักหนูกันก่อนแต่ผมว่ามันมีรอยหนูมันมีรอยเท้าหนูไงพี่มันน่าจะอยู่ดุบนี่เนี่ยดุบข้างๆปลาขอนนี่แหละลองแหวกดูดิมีรอยไหมโอ้ยนี่ขวยมาเลยบ่เออเอาเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นนะขี้ตมก่อนครับอู้นี่เอาไปพี่น้องเด้อเอ้ายังหรออู้บักคักน่าจะยังมีรอยจับนี่โอ้ขึ้นให้ได้ก่อนตอนนี้ไหนแหละครับจ่าชิวะเจอขวยหนูอันนี้วันนี้เราก็จะใช้เป็นนี่ครับกับเล็กนะครับกับเล็กแล้วก็ขีดน้ำหอมครับนี่ใส่กับกันก่อนครับอันนี้คือสูตรปรับปรุงใหม่เนาะไม่ต้องโรยข้าวโรยข้าวโพดละมันจะโรยข้าวยังไงครับนี่ดูหมายเราเป็นที่เห็นเป็นป่ากกนี่ครับนี่มีแต่ข้าวครับมีแต่ข้าวนี่ครับเต็มเลยครับที่นี่เขาก็ไม่เกี่ยวเอาครับมันก็มีแต่ข้าวเนาะก็เลยต้องใช้เหยื่อสูตรนี้แหละครับเอานี่โอ้หอมเลยครับนี่พี่น้องมาดูเลยจริงกล้องมันน่าจะถ่ายกินได้เห็นไหมมันมาโกยขวยใหม่ๆเลยครับอยู่กลางนาเนี่ยครับขวยใหญ่เลยครับก็เลยว่าจะดักไว้ตรงนี้แหละครับเอาเผื่อมันจะมากินเนาะนี่แหละครับหลังแรกแถวนี้แหละครับหลายอย่างมากครับจ่าชิวะเอามา3อย่างครับให้มันได้สักอย่างก็ได้ คือไม่ต้องมัดก็ไม่น่าจะไปไหนได้ดูท่าแล้วแต่จะหายากนิดนึงโอ้เผื่อมันตัวทำแมวดิ โอ้นี่มีแต่ขวยมันเลยเนี่ยแต่นี่ขวยเก่าดูเม็ดขวยนี่หนูตัวนี้ไม่น้อยหรอกไปหาหมังดักต่อครับนี่ด่วงก็มีกับก็มีไหนมันทุกอย่างเลย
ที่เขาไม่เกี่ยวเนาะมันจะหนูอยู่ตัวปลาเนี่ยมันโอ้มีรอยโคมด้วยสวัสดีลุงทำรังอ่ะทุกคนครับตอนนี้ก็นี่ครับมาเจออีกจุดหนึ่งครับเป็นข่วยหนูแบบใหญ่ๆโหดๆเลยครับไฮไลท์ครับโอ้แบบข้างก่อนผมมากับรอยงี้แล้วก็มีคนดักบ่วงไว้ทั่วผมเลยไม่ได้ดักครับรอบนี้มาก็ยังมีรอยกัดอยู่ครับแต่ว่ารูโหดมากเลยครับเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปดูอันนี้ก็นี่รอยกัดอยู่ปากรูเลยครับแต่ว่ารูอาจจะไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับเนาะนี่มาดูฝั่งนี้เขานี่ข่วยเม็ดมีแต่ใหญ่นี่อันนี้ดูมันข่วยเก่านะครับแต่ว่าอยู่ในนอนเพราะว่านี่ครับนี่รูป่องมีรอยกัดยงกัดยาอยู่ครับนี่รูป่องมันนี่มีรอยกัดยาบ่ครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้จ่าปื้มจะดักบ่วงครับจะดักบ่วงไว้ลองๆเข้าฮะมีทางสวยๆเลยใช่มั้ยมีรอยอยู่นิดนึงนี่ทางนี้นี่ผมวางดวงไว้ตรงนั้นผมดักดวงไว้แล้วลังนึงครับไม่รู้มันจะกินมั้ยนี่อันนี้อีกข่วยนึงครับดูมันโกยแบบโหดๆอย่างนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ดูเม็ดข่วยเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับนี่โอ้มันก็คักโพดนี่โกยนู่นรูเขาอยู่ตรงนั้นครับผมไม่อยากแบกไหลนี่มีรอยกัดยาลงไปในรูพร้อมครับอะเอากับประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอมาลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้เช้านะครับเนาะวันนี้ก็ถ่ายดูประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวจักหน่อยจะพาไปจับปลาขอนกันไปครับตอนนี้ก็จะมาจับปลาขอนกันครับนี่ครับเป็นแอ่งน้อยๆแค่นี้แหละครับแต่ว่าจับมันไม่ได้ครับต้องวิดน้ำออกก่อนนู่นน่ะอุ้ยแม่น้อยตกตัวนั่นน่ะตัวเล็กกันในว่าวนี่ครับกองเชียร์ตัวน้อยน้อยจริงไหมโอ้มุดตายานี่ครับนี่คอแคกอยู่นี่นี่ครับนี่โอ้พ่อแม่พี่น้องมันหลายอยู่ดินี่จับได้แล้วนี่พี่นี่จับได้แล้วนี่มาจับปลาขอนกันครับพ่อแม่พี่น้องเอานี่อื้อเดือดโอ้นี่นอไปดักกบเนาะปลาเข็งกำลังงามเลยนี่ปลาเข็งกำลังงามเลยครับพ่อแม่พี่น้องปลาดอีกอันหนึ่งใช่ไหมอีกหัวนึงหรือเปล่าเอามาอันเดียวเอามาอันเดียวใช่คนถ่ายก็ค่ะแต่จับปลาจักได้โฟกัสมือจับนี่เอาเดี๋ยวจับปลาครับได้ทะเลเดี๋ยวจะพามาชมครับนี่ครับตอนนี้จับมาแล้วมาเจอนี่ครับปลาช่อนนอนคอนอยู่ครับอู้นี่ครับนี่ใส่สวยๆเลยครับใส่สวยๆ 3-4 ตัว 5-6 7ตัวสรุปมันกี่ตัวนี่ไหนพี่ขอดูในถังหน่อยนี่ตัวนี้โอ้โหในถังนี่เป็นโลแล้วครับกี่โคนนะโคนนี่ครับนี่เฮ้ยจับเสร็จไปทีเรียบร้อยครับปลาขอนครับแข่งประมาณ2ตารางเมตรนี่ครับจะว่าได้ปลาประมาณ2กิโลโอ้โหแบบเพิ่งเผื่อเกิน2กิโลเลยครับนี่หลายเลยครับหลายเลยครับจับปลาก็พอไหนจับปลาก็พอครับจับปืนป่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วครับเดี๋ยวหนูมาลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้เช้าครับไปครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปเดี๋ยวไปลุ้นกับดักกันครับวันนี้ลังเลย6โมงกว่าครับมากระจ่าปื้มนี่เดี๋ยวดักหนูหรือมาใส่เบ็ดก็ไม่รู้ทำไมหนูข้างคลอง นี่อันนี้ตอนมืดนะครับมาใส่นี่ไว้แถวข้างคลองน้ำนี่ครับเ เหมือนมาใส่เบ็ดเนาะมาผูกเบ็ดปลาไหลเปล่าแข็งเป็นไงนิ่งกริบมันก็วิ่งจนเตียนรึมนะหรือวิ่งครับเมื่อวานเมื่อคืนมันอาจจะวิ่งผ่านครับแต่ว่ามันไม่เลี้ยวมาซอยนี่ดูลังต่อไปดีกว่า
ตรงนี้จุดสวยกับทัดตัวถึงมาโอ้ยนิ่งพี่เอาเดี๋ยวเก็บก่อนครับนี่แหละครับจุดที่ผมดักปลาขอนเมื่อวานโอ้ยไม่ใช่ดักปลาขอนดินี่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 เก็บปลาขอนเมื่อวานครับไปดักหนูไว้ข้างๆนี่แหละครับเอ้าหุ้ยพี่ถือถุงก่อนกลับไงทวนเฮ้ยมีตัวมีตัวเอ้ายังไม่ตายโอ้โหติดหางติดหางโอ้เอาเดี๋ยวโพสก่อนครับเดี๋ยวโพสก่อนนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเต็มแรกเต็มแรกมาแล้วครับใส่สวยๆของงามเลยครับสุดยอดวันนี้สุดยอดไปไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับพี่น้องนี่หมายรอบยังไงเนาะหมายนี่เอ้าหุ้ยโอ้ยังไม่ตายจริงเลยตั้งไหนมีแต่ติดหนูยังไม่ตายไซส์เดียวกันครับโอ้โหโอ้โหใจสิวะใจสิวะคนหมานเดี๋ยวให้เขาดึงออกมาก่อนโอ้ตัวใหญ่ก็ติดครับไหนเฮ้ยอันนี้ผมดักฝ่าพาไว้ก่อนไว้มันถึงนี่ด้วยก่อนถึงกลับด้วยที่ว่าดักรอบเผื่อมันหอมนี่โอ้โหเอ้าเดี๋ยวไปดูกันข้างนอกครับครับเหมือนตรงนี้ว้ายโอ้จุกใจหลายจุดเดียว2ตัวครับพี่น้องปึ๊ดคือผมกลัวมันไม่กินน้ําหอมครับผมรักเยือน้ําหอมไว้ผมกลัวมันไม่กินน้ําหอมผมก็เลยเอาฝ่าผ่าไว้เพราะว่าถ้ามันไม่กินแต่เดินไม่ดมก็ติดครับโอ้โหเป็นตาแผนสุดยอด2ตัว2แต้ม2แต้มอุ้ยนี่สวยอยู่ครับสวยอยู่ใส่สวยใส่สวยได้ไปเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับสามเต็มแล้ววันนี้มานี่ลูกสามแยกนี่เลยร้อยบวกหลายใส่ไว้ตั้งใส่ไว้ทุกอย่างเลยครับตรงนี้ทั้งดวงทั้งกลับไม่รู้จะจำได้ไหมเยอะเกินเยอะเกินนี่กลับเล็กอยู่โลกโจ่งนี่เย็บเห็นมีอะไรมาแตะนี่มันไม่หอมบ่นะดูกันบ่วงดีไหมบ่วงไม่ดีไม่ดีเลยพี่เอาจุดนี้ไม่ได้แล้วครับจุดนี้ไปเดี๋ยวรอไปดูจุดต่อไปครับจุดนี้เงียบหมดครับพี่น้องครับหลังนี้เราจะเหยียบฝ่าผ่าจนคานฝ่าผ่าติดดินครับแต่ไม่ติดด้วย ผมมาจับปุ๊บดินเลยโอ้โหมันสงสัยเป็นตัวน้อยครับมันใช่วิชาตัวเบา อันนี้บ่วงครับโอ้อันนี้ก็ชนจนรูดครับไม่เป็นไรจุดนี้ถ่ายไปไปตอนนี้ก็เก็บมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วครับสรุปแล้วหมานอยู่แต่สามสี่หลังแรกอะไรครับสามสี่หลังนั่นแรกนั่นลำปับลำปับครับพอตั้งแต่นั้นมายังเงียบอยู่เลยครับตอนนี้พี่น้องเนาะยังไงครับไม่มีดีดเบิ้งนี้ครับโอ้ทำท่าถอนนักคือยังก็จะได้ตัวใหญ่ตัวอะไรเนาะได้ยังแต่ยัง 2-3 ตัวนี่แหละครับตัวใหญ่ป่ะก็ใส่กลางๆครับอันนี้เกี่ยวเขาเอานี่ครับนี่อ๋อลดลงไม่ได้เลยเขาหาคนเกี่ยวไม่ได้ตอนเร็วรุ่นแข่งเลยเขาหาคนเกี่ยวไม่ได้ไม่ครับหรือเขาให้หรือมันเกี่ยวอ๋อเกี่ยวไปกินหอมมะลิด้วยครับครับเลือกเขาบอกดีๆได้แล้วสอบ2สอบสบายเลยครับคืออยู่อย่างงี้นี่เขาไห้เนาะโอ้แต่ว่ามันขนาดเสียดายจริงๆเขาเขาปล่อยกอไปเต็มทุ่งหนูก็อยู่เต็มทุ่งนี่ดิครับแต่ว่ามันไม่ได้อาหารมันหลายหดเขาเต็มทุ่งเนาะได้ทั้งสองก็สอบแล้วกับหมายแล้วครับครับเอาเลยครับหลวงใหญ่ๆงามๆอยู่ดิ
ครับนี่นะนี่นะเขาหน้าหนางามๆเกินเนาะเพราะไหวจนกรอบจริงเนาะรั่วเขาหน้าหนาอย่างงี้เลยนี่จุดสุดท้ายครับก่อนถึงรถครับอ่ะเดี๋ยวให้จับปื้มเก็บอยากสิว่าดักไว้อะไรอันเนี้ยลองดูสิเป็นยังไงมีไหมฝูดฝาดไหมอันนี้ดีครับเดิมไม่มีตัวดีอะไรมันดีดยังไงครับหลายอันเราดีดแล้วมันดีดรุดเลยนี่หรือยังไงเออมันกระโดดเกาะหรือเปล่ามันเห็นเสามันก็เลยโดดเกาะเออตรงนี้ที่พาดูรูมาวานรูใหญ่ๆเลยครับก็เลยดักไว้หลายหลังเลยครับโอ้หนิงกิ๊บครับเออจ่าปื้มเก็บมาเดี๋ยวจ่าศิวะเดินสำรวจดูก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องเดินสำรวจดูก่อนนู่นหลังนู่นตั้งโกโดอยู่นะสำรวจดูก่อนเผื่อจะได้เห็นก่อนโอ้หนิงกิ๊บครับดวงไม่ทำงานเลยครับช่วงหน้าฝนดวงทำงานนะครับเพราะเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วดวงไม่ทำงานเลยเหมือนเอามาวางทิ้งไว้เฉยๆนี่ดูอะตรงบ่วงทียิบเลยครับมีแต่คนดักครบเรียงก็ดูอะลุ่มดักขนาดนี้เนาะไอ้ที่ไม่น่าติดจะติดจะปื้มมันเขียวไอ้ไปติดมองเดียวสองตัวลุ่มดักทางหนุนเนาะมีใครรู้หรออันนี้หนูฉลาดด้วยครับนี่หนูฉลาดเพราะว่าผมเห็นธงบ่วงเขาเต็มเลยแต่ว่าอันนี้มันบิดออกเออบิดออกแล้วกัดยาอยู่ก็บ่วงนี่แหละของแท้ไว้บิดบ่วงออกกัดยาอยู่ก็บ่วงพร้อมเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยฝ่าผ่าทำงานใครว่ายังไงเรานี่โอ้ผมดักอยู่ข้างในนู่นนะครับนู่นดักในนู่นนี่อะไรมันหลากออกมาหนูหลากออกมาเลยครับนี่เป็นไงพี่น้องเอ้ยเต็มสีไอ้หลังจากที่เหวนะลำแล้วครับโอ้โหจนอยากบอกว่าอีก2หลังสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวปลดก่อนครับนี่ไงนู่นนั่นนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเต็มสีมาแล้วครับสวยๆสุดยอดเต็มสีสวยๆเลยครับไปไม่แห้วแล้ววันนี้ไปเก็บได้3ตัวนี่ครับจ่าชิวะพยายามรอบ2ครับไม่รู้ว่าได้หนูไหมจริงๆไม่ใช่หาดวงครับไปหาดวงหาดวงโอ้ยดักจนลืมครับหนูก็ไม่ติดจักตัวแถมมาหายากอีกแถมลุงอีกโอ้ได้แล้วครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันดีกว่าครับมาครับมาครับสำหรับเช้านี้ครับนี่ก็ถือออกมันอยู่ครับได้4แต้มสวยๆครับอันนี้ก็อันนี้พี่น้องกันครับอันนี้น่าจะพี่ครับคู่นี้น่าจะน้องฮ่าๆหมานๆครับอ่ะพอได้ขัวครับวันนี้สุดยอดเอ๊ะจะขัวหรืออย่างนี้น้องนี่ไปครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปของจ่าศิวะนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปตัวต่อไปของจ่าศิวะด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับครับกลับบ้านได้แล้วหมานๆนึง Woo!